วัสดีค่ะแฟนเพจมันนี่แชทค่ะเราพบกันนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะวันนี้อาทิตย์ที่3กรกฎาคมนะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะกด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะก็ทุกค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะเราก็มาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นการครบ6เดือนพอดีเลยนะคะก็ปิดไปสำหรับไตรมาสที่2เรากำลังเริ่มไตรมาสที่3แล้วก็ไตรมาสที่4แต่หนทางยังอีกไกลนะคะที่เราจะต้องเจออีกพายุอีกหลายลูกทีเดียวค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนพยายามจะดูนะคะว่าตลาดบอททอมหรือยังแล้วก็จุดไหนเป็นจุดที่เริ่มจะเข้าซื้อได้แล้วนะคะหรือว่าใครตอนนี้ที่ถือหุ้นอยู่แล้วก็มีความอึดเต็มที่ว่าอึดไปจนกระทั่งตลาดเนี่ยจะเริ่มฟื้นกลับมาเนี่ยจะเมื่อไหร่กันดีนะคะใครที่ถือเงินสดเอาไว้เดี๋ยววันนี้ลองฟังดูนะคะเพราะว่านักวิเคราะห์ที่เราเรียนเชิญมาวันนี้นะคะมาออกกับเราไปรู้สึกจะวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะท่านนี้ใช้ธีมฟันธงเลยนะบอกว่าณตอนนั้นนะตอนนั้นบอกว่าจบรอบเซลล์อินเมย์ร็อกกำไรหุ้นรอบใหม่แต่พอมาผ่านมาเดือนครึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็เหลือเวลาอีก6เดือนหลังแล้ววันที่26-27นี้นะคะกรกฎาคมก็จะมีการประชุมเฟดด้วยนะคะรอบนี้เป็น normal หรือเปล่า 0.75 หรือว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะคะเราพูดคุยกับเขาดีกว่านะคะคุณสรพลวีระเมธีกุลผู้อำนวยการวุฒิโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณบอมสวัสดีครับสวัสดีทางคุณนามานิชแล้วก็สวัสดีทางนักลงทุนท่านครับเอาละค่ะรอบที่แล้วเนี่ยโอ้คนดูมาเยอะทีเดียวนะ 64,000 กว่าวิวนะคะก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะทีเดียวนะคะสำหรับที่คุณบุญได้วิเคราะห์ไปซึ่งตอนนั้นพอวิเคราะห์ไปเปิดมาวันจันทร์นี้หุ้นก็ขึ้นเลยนะคะแต่พอขึ้นปุ๊บเนี่ยก็มีการแบบย่อๆตัวลงบ้างนะคะทีนี้พอจบในช่วงของ2ไตรมาสที่ผ่านมานุ่นบอมแล้วเหลืออีก2ไตรมาสแล้วจากนี้ไปเนี่ยครึ่งปีเนี่ยเอาเป็นไอ้นี่ก่อนละกันนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณบอมมองยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องของการลงทุนแล้วค่อยได้ไปทีละไตรมาสแล้วก็ครึ่งปีค่ะครับก็ขอย้อนความนิดนึงละกันนะครับผมว่าโทนคราวที่แล้วกับโทนครั้งนี้ผมว่าโทนของผมเนี่ยจะคล้ายๆแบบเดิมก็คือเป็นมินิแบลเลอรี่มาร์เก็ตนะครับอย่างรอบนั้นเนี่ยที่ลงมาบริเวณประมาณผมจำเลขไปเป๊ะก็เลยคือ1585นะครับแล้วเราก็บอกว่าครึ่งเดือนหลังของพฤษภาคมเนี่ยให้ซื้อหุ้นแล้วเราก็มองว่ามันจะแรลลี่ไปประมาณ1666นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็ลงมาประมาณ1584แล้วขึ้นไปที่บริเวณประมาณ1665จริงๆนะครับผมมองว่ารอบนี้เหมือนกันคือผมมองว่าจะเกิดมินิแบร์แรลลี่แต่สถานการณ์มันจะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เซกเตอร์ที่เป็นตัวดรายฟ์แล้วก็แฟกเตอร์ต่างๆมันจะแตกต่างกันไปจากในช่วงของ1เดือนครึ่งที่ผ่านมาที่เราได้มาพูดกันนะครับอันนี้คือเป็นการสรุปภาพรวมก่อนนะครับมาในรอบนี้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังเป็นยังไงนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแชร์มุมมองแล้วก็พูดถึงครึ่งปีแรกแบบสรุปสั้นๆนะครับก่อนที่จะไปช่วงครึ่งปีหลังนะครับต้องบอกว่าเราลองมีการเก็บสถิติอันนึงที่เราคิดว่าค่อนข้างที่จะจริงๆมันก็ไม่รู้ว่าจะพูดดีหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นแฟกต์แล้วนะเพราะว่าเราผ่านช่วงครึ่งปีแรกมาแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เลยไปเก็บสถิติว่าผมอยากรู้ว่าตลาดหุ้นกับตลาดพันธบัตรเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ที่คนบอกว่ามันแย่มากๆเนี่ยมันแย่ขนาดไหนนะครับผมก็พบว่าผมเอาตัว MSCI ตัว All Country นะครับก็คือ MSCI ของโลกเนี่ยของตัวหุ้นเนี่ยมาบวกกับตัว Global Bond Index ของตัว Bloomberg เนี่ยก็คือเอาทั้งพันธบัตรกับเอาทั้งหุ้นแล้ววัดเป็น percentage performance ผมตอบผลตอบแทนนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่า underperform หรือว่าให้ผลตอบแทนในช่วงครึ่งปีเนี่ย6เดือนแรกของทุกๆปีอ่ะต่ำที่สุดในรอบ30ปีครับหมายถึงปีนี้ใช่ไหมคะหมายถึงปีนี้ first half ของปี2022นะครับเอาผลตอบแทนของตลาดหุ้นบวกกับผลตอบแทนของตลาดพันธบัตรรวมกันนะครับต้องถือว่า underperform ที่สุดในรอบ30ปีเกิดขึ้นแล้วในปี2022นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ถ้าใครลงทุนในพันธบัตรแล้วอาจจะไม่ได้กำไรเหมือนที่ควรปีนี้ใครลงทุนในตลาดหุ้นแล้วอาจจะขาดทุนคุณก็ต้องบอกว่าเออคุณอาจจะแบบอาจจะยังเพิ่งกังวลมากนะเพราะว่าสถิติอ่ะมันก็เรคคอร์ดโลในรอบ30ปีเผลอๆบางคนที่เป็นนักลงทุนในดูในการที่ดูรายการมันได้แชมป์เนี่ยยังอายุไม่ถึง30ปีเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้ก็จะเป็นเบนช์มาร์กที่เราคิดว่าเออภาพรวมมันเกิดแบบนี้ขึ้น นะครับคำถามถัดมาเลยคือแล้วอาทิตย์หน้าล่ะแล้วไตรมาสในเดือนกรกฎาคมและไตรมาส3ในช่วงที่เหลือของปีเป็นยังไงล่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดกันเป็นลักษณะแบบเอาระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวได้ค่ะนะครับ
เข้าเรื่องเลยนะครับผมต้องบอกว่าในฝั่งของตัวปัจจุบันตอนนี้นะครับผมขออนุญาตฉายภาพให้เห็นภาพนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าทำไมมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มครับก็แล้วผมก็เชื่อว่าไตรมาส3เนี้ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆไตรมาส2แต่ผมเชื่อว่าไตรมาส3คุณจะเห็น4เหตุการณ์นี้ขึ้นพร้อมๆกันนะครับ1อัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าบอนด์ยิลด์จะทำจุดสูงสุดแล้วเริ่มลงละคอมโมดิตี้ที่ทุกคนกังวลจะเริ่มลงละเงินเฟ้อจะพีคในไตรมาส3แล้วจะเริ่มลงหุ้นจะไฟบอททอมเอาท์และขึ้นในไตรมาส4ทั้งหมดตรงนี้จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันในไตรมาส3นะครับแต่เพียงแค่ว่าเดี๋ยวว่าพูดคุยกันแล้วก่อนว่าเรามองว่าเดือนไหนแล้วกันนะครับอันนี้คือเป็นจ่าหัวก่อนนะครับแล้วก็อธิบายต่ออีกนิดนึงแล้วกันว่าแต่ถามผมนะผมบอกเลยนะครับว่าหุ้นยังไม่จบรอบขาลงในเดือนกรกฎาคมนะครับผมมองว่ามันจะจบรอบประมาณช่วงสิงหาและกันยาแล้วไตรมาส4จะขึ้นนะครับอธิบายภาพคร่าวๆก่อนครับว่าปัจจุบันตอนนี้เราเจอกับอะไรบ้างผมเปรียบเทียบภาพง่ายๆครับทุกท่านคือต้องบอกว่าโดยปกติแล้วอะสมมุติว่าเราไม่นับการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบนะครับเราเอาเป็นแบบสถิติเมื่อก่อนเลยเนี่ยเวลาคุณเกิดภาวะเศรษฐกิจมันเกิด recession ไปภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปเหมือนช่วงโควิดในปี2020ครับคุณเอาทราบไหมครับว่ามันจะใช้เวลาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีนะครับกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะกลับขึ้นมาเทียบเท่ากับก่อนเกิดวิกฤตความหมายคือมันจะมี output gapนะครับก็คือเป็นการที่คาดการไว้กับแกปจริงๆอ่ะแล้วถ้าเอาพุทแกปมันปิดเมื่อไหร่ความหมายคือเศรษฐกิจอ่ะมันขึ้นไปเทียบเท่ากับก่อนเกิดโควิดอ่ะถ้าเราไม่นับการอัดฉีดเงินที่เรียกว่า QE เนี่ยมันใช้เวลา 4-5 ปีนะครับคุณลองย้อนไปเลย60ปีที่ผ่านมามีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันใช้เวลา 4-5 ปีในการที่จะไม่เศรษฐกิจโลกกลับไปนะครับแต่รอบนี้ใช้เวลาไม่ถึง2ปีนะครับเศรษฐกิจกลับขึ้นไปก่อนเกิดโควิดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า100กว่าประเทศทั่วโลกนะครับเกือบ4ถึง50ธนาคารกลางทั่วโลกที่มีศักยภาพเนี่ยพิมพ์เงินออกมาแล้วก็รัฐบาลต่างๆเนี่ยที่มีเครดิตการันตีที่ CDS น่าเชื่อถือได้และที่ค่าเงินไม่ได้แบบอ่อนค่าและมี Foreign Reserve อยู่อ่ะเขาสามารถกู้เงินแล้วก็อัดฉีดเงินเข้ามาในระบบพร้อมกับธนาคารกลางของประเทศนั้นๆได้บ้านเราก็ทำนะครับถ้าใครจำได้2ปีผ่านมาบ้านเราแบงก์ชาติก็ช่วยเหลือนะเฟดก็อันนี้เฟดทุกคนรู้อยู่แล้ว ECB ก็ช่วยนะครับผมก็จะบอกว่าถ้าเอาเงินตรงนี้ของภาครัฐและภาคธนาคารกลางมารวมกันแล้วนับกันไปเป็น100ประเทศทั่วโลกอะครับมันมี2ปีที่ผ่านมา20และ21เนี่ยมันมีเม็ดเงินสูงถึง31ล้านล้านเหรียญสหรัฐที่ถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบและเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่ทำให้อัดฉีดเงินเข้าไปในบริษัทวัคซีนให้ผลิตออกมาเร็วที่สุดผลิตออกมาเป็นพันล้านโดสด้วยความเร็วผมถามหน่อยครับถ้าคุณถามนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นะมันไม่มีทางที่คุณผลิตวัคซีนออกมาได้ภายใน9เดือนไม่มีทางรอบนี้อัดฉีดเข้าไปเลยพันล้านหมื่นล้านแสนล้านจนกระทั่งครบทั้ง31ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับพูดง่ายๆครับ GDP บ้านเราครับ5แสนล้านอัดฉีดเงินรอบนี้31ล้านล้านก็คูณกันแล้วกันว่ามันต่างกี่เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่แปลกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยกลับมาเทียบเท่ากับก่อนเกิดโควิดในแง่ของประเทศหลักๆทั่วโลกแล้วแต่ภาพมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นไงครับภาพมันจะต้องตามมาด้วยคอนซิเควนซ์นะครับว่าคุณไปกู้ยืมเงินมาคุณอัดฉีดเงินมาคุณเอนจอยกับ2ปีที่ผ่านมาหุ้นคุณนิวไฮแต่คุณก็ต้องรับผลกรรมนะครับผลกรรมครั้งนี้ที่ผมหมายถึงเลยเนี่ยคือเงินเฟ้อนะครับคุณต้องการให้เศรษฐกิจคุณกลับมาดีคุณต้องการให้เลเบอร์พนักงานกลับมาในระดับที่เข้ามาเทียบเท่ากับก่อนเกิดโควิดซึ่งตอนนี้เลเบอร์ฟอร์สของในอเมริกากลับขึ้นมาเทียบเท่ากับก่อนเกิดโควิดแล้วนะครับที่153ตำแหน่ง ทุกคนก็เลเบอร์ทุกคนกลับมาอันเอมพลอยเมนต์เรทจาก 14% นะครับลงมาอยู่ 36-37% แล้วแต่ผลกรรมของคุณคือเงินเฟ้อเลยครับ นะครับจาก 0% จาก 1% ขึ้นมา8ปลาย 8.7 เกือบจะ9เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะมันมีอยู่เป็น3เหลี่ยมนะครับ คุณได้ GDP กลับมาแล้วคุณได้ภาคการจ้างงานกลับมาแล้วแต่คุณต้องเสียภาคเงินเฟ้อกลับไปมันไม่มีทางได้3อย่างพร้อมๆกันครับมันเป็น มันเป็นไตรโกนอลที่มันทำมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
จากนี้22 23 24เป็นต้นไปมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องขึ้นดอกเบี้ยและดึงสภาพคล่องออกจากระบบนะครับซึ่งก็มีการประมาณการกันไว้นะครับว่า12เดือนข้างหน้าเนี่ย31ทริลเลียนที่เคยอัดเข้าไปอ่ะจะถูกดูดออกมาประมาณ2ทริลเลียนหลายธนาคารกลางนะครับดูดออกมาทีละ2นะครับ2 3 4 5ก็แล้วแต่ปีไปนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ตลาดหุ้นมันเริ่ม underperform แล้วก็คริปโตเคอเรนซีมันเริ่ม underperform และ bond yield ก็มีการปรับตัวขึ้นนี่คือเหตุผลและที่มาทั้งหมดนะครับกลับมาในไตรมาส3นะครับแล้วถามว่าภาพรวมมันจะเป็นยังไงล่ะนะครับผมมองว่าไตรมาส2อ่ะคุณจะเจอแต่เงินเฟ้อตลาดหุ้นประกาศเงินเฟ้อทีไรหุ้นเททุกทีเพราะว่าเงินเฟ้อจะประกาศประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนการประชุม FOMC แล้ว3เดือนที่ผ่านมาแพทเทิร์นเล่นแบบนี้เลยพอเงินเฟ้อประกาศปุ๊บแล้วมันนิวไฮขึ้นเรื่อยๆนิวไฮขึ้นเรื่อยๆ2สัปดาห์ถัดมาคนก็เทหุ้นเทสินทรัพย์เสี่ยงบอกว่าเชื่อว่าเฟดต้องฮอกกิชแล้วก็ฮอกกิชจริงๆก็คือ25มาเป็น50 50เป็น75นะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ดีกว่านี้เลยคือแล้วเดือนหน้าล่ะเป็นเท่าไหร่นะครับผมมองนะครับว่าเผลอผมเชื่อว่ารอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของ75 basis point แล้วและจากนี้จะไม่เห็น75 basis point อีกนะครับถึง26 27นี้ถูกต้องเลยครับผมมองว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของ75 basis point แล้วจะไม่มี75 basis point บนโต๊ะอีกจะลงไปเหลือ50กับ25ผมให้น้ำหนักประมาณ 70% เพราะโอเคคำถามเพราะนะครับโอเคเข้าเรื่องกันตอนนี้นะครับปัจจัยในการเร่งเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันมาจากฝั่งซัพพลายและดีมานด์สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการรายงานตัวเลข consumer confidence ตัวเลข consumer spending มัน spending นี่คือ spending ย้อนหลังหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วออกมารายงาน consumer confidence แล้วก็ expectation คือคาดการณ์ในอนาคตจะเห็นได้เลยนะครับว่าต่ำกว่าคาดหมดเลยนะครับแล้วก็ PMI ก็จะออกมาต่ำกว่าคาดนะครับแล้วก็อสังหาเริ่มชะลอตัวแล้วก็คอมมูนิตี้เริ่มลงผมกำลังจะบอกกันครับว่าคุณจะเห็นภาพแบบนี้ในเดือนกรกฎาคมแน่นอนนะครับแต่ตลาดหุ้นจะลงเพราะรายงานตัวเลขไม่ดีแล้วหลายๆคนจะพูดว่านี่ไงเห็นไหมเศรษฐกิจชะลอแล้วเห็นไหมภาคบริการชะลอเห็นไหมอสังหาชะลอเนี่ยแหละเดี๋ยวคุณจะเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยชะลอตัวแน่นอนผมกำลังจะบอกว่าผมอยู่ในค่ายที่ผมเชื่อว่าภาพแบบนี้ผมไม่ได้เหนือความคาดหมายเลยผมมองว่าเฟดเขาเล็งเห็นอยู่แล้วว่าเขาต้องทำนะครับอย่าง31 trillion อัดเข้ามาเขาก็ต้องดูดเงินออกนะแล้วเวลาการดูดเงินออกอย่างที่บอกไปไงมันก็ไม่ได้ดูดเงินออกมันจะง่ายๆแบบนั้นมันก็ต้องตามมาด้วยภาคบริการที่มันหดตัวภาคการจ้างงานที่มันแย่ขึ้นแต่มันต้องทำเพราะ2ปีที่ผ่านมาคุณอยู่ในช่วงของแบบ debt holiday คุณ enjoy partyคุณแบบคนตกงานแต่คุณรวยขึ้นอ่ะมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะคนตกงานแต่คุณรวยขึ้นนะผมพูดตรงๆนะคนตกงานแต่คุณได้600เหรียญแต่คุณทำอะไรเก่งอะไรคริปโตนิวไฮอีกนะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการไถ่บาปเพราะฉะนั้นกรกฎาคมไถ่บาปเต็มเดือนผมบอกเลยนะครับว่าคุณจะเห็นการรายงานซึ่งมันผลของการที่เฟดฮอกกิชมากๆแล้วทำ QT เดือนแรกเต็มเดือนเนี่ยคุณจะเห็นภาคการจ้างงานทุกอย่างออกมาแย่หมดเลยแล้วตลาดหุ้นจะปรับตัวลงแต่ผมมองว่าราคาการสินหาการที่ออกมาแย่แบบนี้มันจะดีในระยะกลางเพราะสุดท้ายแล้วคนมันจะเชื่อว่าแล้วเงินเฟ้อจะเจอจุดพีคเพราะว่าเงินเฟ้อมันถูกดีไลฟ์มาจากไอ้ภาคพวกนี้แหละนะครับผมเคยแชร์ในรายการคุณนาวไว้ว่า financial bail เนี่ยที่คริปโตหายไป 1.7 ทริลเลียนตลาดหุ้นหายไป 10-20 ทริลเลียนเนี่ยแต่สุดท้ายแล้ว spending มันก็จะลดลงเองเนี่ยลดลงมาแล้วครับไม่ถึง1เดือนเลยเห็นไหมครับคริปโตที่มันแครชลงมาตลาดหุ้นที่เข้าสู่แบร์เนี่ยเห็นไหมครับว่า consumer spending ล่าสุดออกมาลบ 0.4% เป็นการติดลบครั้งแรกนับตั้งแต่ปีนี้และเป็นการที่เอา spending ไป adjust กับเงินเฟ้อก็ลบลงมา 1.6% เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือผลพวงจากการที่รายได้คุณหายไปจาก financial wealth ที่คุณหายไปจากคริปโตที่คุณขาดทุนไปแล้วก็ความไม่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจคุณกลัวตกงานในอนาคตเนี่ยแหละมันเป็นหนึ่งในวิธีการกดดันเงินเฟ้อแต่เป็นการกดดันแบบเขาเรียกว่า happy problem อ่ะคำนี้เลยครับคุณเนา happy problem มันจะ happy ในระยะกลางแต่มันจะเป็น problem ในระยะสั้นๆค่ะแสดงว่าไตรมาสที่3เป็นไตรมาสที่รวมข่าวร้ายถูกต้องครับทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่3เนี่ยแหละและหุ้นจะ find out bottom ด้วยตัวมันเอง
นะครับเพราะว่าไอ้ข่าวร้ายพวกนี้สุดท้ายแล้วมันจะตามมาด้วยเงินเฟ้อที่มันจะกดลงแล้วพอเงินเฟ้อกดลงอะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือในเดือนกันยายนจะมีดอทพลอตคีย์เทคเอาเวย์สั้นๆเลยนะครับถ้าดอทพลอตในเดือนกันยายนไม่ได้มีการปรับประมาณการดอกเบี้ยในปีหน้าว่าจะพีคขึ้นจาก 3.8% ในเดือนมิถุนายนปี2023ถ้าปริมาณลดลงจาก 3.8 หรือเวลาเร็วขึ้นจากมิถุนายนเป็นมีนานะครับวันรุ่งขึ้นจากเดือนกันยายนวันนั้นที่เขาประกาศนะครับหุ้นขึ้นเลยครับขึ้นเลยและไตรมาส4หุ้นจะขึ้นเลยเศรษฐกิจไม่ดีหุ้นก็จะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรกฎาคมสิงหาคมอดทนนิดนึงกันยาจะเป็นตัววัดนะครับถ้าเงินเฟ้อกับบอนด์ยิลด์พีคจริงๆซึ่งเราเชื่อว่าพีคเนี่ยกันยาดอทพอตจะเริ่มปรับว่าเฟดจะเริ่มฮอกกิชลดลงแล้วจะกลับมารู้สึกว่าเฮ้ยโทนการทำ QT หรือแม้กระทั่งดอกเบี้ยจะขึ้นแรงๆจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับนั่นแหละเป็นจุดในการซื้อหุ้นที่ดีที่สุดนะครับคนจะถามว่าเอ้าเร็วไปไหมมันจะเกิด recession ขึ้นในปีหน้าไม่ใช่หรอตอนนี้ทุกคนคาดการณ์ไว้อย่างนั้นนะครับผมบอกเลยนะว่าไม่ต้องกลัวว่าจะเกิด recession หรือไม่เกิดเกิดแน่นอนแต่ผมมองว่าเกิดรอบนี้ไม่ได้น่าอันตรายเพราะอะไรคะคืออย่างนี้ครับควรจะบอกว่าคนกลัวว่าคริปโตเคอเรนซีจะเป็น spill over effect มหาภาค real sector คนกลัวว่าเศรษฐกิจมันจะ crashคนตัวว่าต้นทุนพลังงานสูงมากแล้วมันจะ crash economy ในอนาคตนะครับผมพูดให้ฟังสับแล้วก็คนกลัวภาคการจ้างงานจะอันตรายนะครับ cryptocurrency นะครับคนเอาไปโยงกับอสังหาเอาไปคิดว่าเป็นอสังหาเหมือนในปี2008แล้วสุดท้ายอสังหาในอเมริกามัน collapse ลงหมดแล้วมันกระทบภาค real sector ผมบอกนะครับว่าคนละบริบทกันเลยนะครับ cryptocurrency market cap 3 trillion ณวันนั้นเนี่ยอสังหาในอเมริกาถูก leverage ถูกเอาไปเป็น asset แล้วนำมาเป็น collateral debt obligation แล้วเอามาเป็น MBS และเอามาขายต่อ leverage แบบ Freddie Mac Lehman เนี่ยเอามา leverage กันเป็น 10-20 เท่า cryptocurrency fall จะ fall ด้วยตัวมันเองไม่มีใครเอา cryptocurrency ไป hedge ไว้กับแบงค์และขอเงินกู้ออกมาแล้วเอาเงินกู้ไปลงทุนต่อไม่มีแต่อสังหาณวันนั้นมีคุณเอาที่ดินบ้านของคุณไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและคุณเอาหลักทรัพย์ประกันไปค้ำต่อแล้วเป็นเลเวอเรจอย่างเงี้ยมันเป็นดีมานด์เทียมแล้วเวลามันเบรกออกมาเวลาโดนดาวเกรดจาก Moody's ออกมามันตู้มมันบับเบิ้ลแต่คริปโตเคอเรนซีมันฟอลส์มันก็ฟอลส์ให้ตัวมันเองเพราะว่าแบงค์ไม่ได้รับมันเป็นคอลเลเทอรัลเพราะฉะนั้นเลเวอเรจของคริปโตเคอเรนซีจะน้อยกว่าอสังหาเยอะนี่คือเรื่องแรกผมว่าสเปลเอฟเฟกต์ไม่ได้เป็นกระทบเรียลเซกเตอร์เหมือนในอสังหาในปี2008นะครับเรื่องที่2ตัว unemployment rate เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่ผมบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิด recession เพราะว่าตอนนี้หลายๆอินดิเคเตอร์มันเกิดแล้วบางคนเนี่ยก็เอามันไปภาพรวมมันเอาเป็นไปกระทบกับเอามันไปวัดนะครับกับเรื่องของภาคการจ้างงานนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตแชร์กับทุกท่านนิดหนึ่งนะกันขออนุญาตแชร์สกรีนสั้นๆนะครับเพื่อ1นาทีนะครับคือมันมีการพูดคุยกันว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยควรจะดึงเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสเปรดของตัวinvestment grade กับจังไม่ว่าจะเป็น2ทับ10ปีไม่ว่าจะเป็น3เดือนทับ10ปีซึ่งคนก็บอกว่าอินดิเคเตอร์เนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นนะ inward นะมันจะส่งผลให้เกิด recession นะครับผมก็เลยเอาอีกวิธีนึงมาคิดอันนี้คนอาจจะไม่เคยได้ยินเพราะว่าทฤษฎีนี้เขาเรียกว่าแซมส์ลูแซมส์ลูมาจากคอร์เดียแซมส์คอร์เดียแซมส์คือ former Fed economist นะครับคนนี้เก่งคนนี้เพิ่งคิดอันนี้สูตรนี้ขึ้นมาในปี2019เองครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีนี้เขาบอกว่าอะไรทฤษฎีเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่า3 month moving average เนี่ยของ unemployment เนี่ยนะครับก็คือunemployment ค่าเฉลี่ย3เดือนเนี่ย มันมีการในอนาคตนะครับมันมีการปรับตัวขึ้นมามากกว่า 0.5% ของ moving average 12เดือนย้อนหลังนะครับนั่นแหละจะเป็น trigger recession นะครับความหมายคือถ้า unemployment rate ในช่วง3เดือนข้างหน้าแล้วเฉลี่ยปรับตัวขึ้น 0.5% มากกว่าระดับปัจจุบันที่ย้อนหลังไป12เดือนข้างหลังเนี่ยนั่นแหละจะเป็น trigger ในการเกิด
ซึ่งผมกำลังจะบอกว่ารอบนี้อย่างที่ผมบอกไปครับว่า recession รอบนี้จะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวไม่ได้เกิดขึ้นจากภาคการเงินมันเกิดขึ้นจากการเอาที่ดูดสภาพคล่องออกดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อการ lay off พนักงานมากน้อยแค่ไหนแล้วภาคการจ้างงานจะทนไหวหรือเปล่าถ้าทนไหว recession รอบนี้ไม่น่ากลัวแต่ถ้าทนไม่ไหวน่ากลัวผมเลยเอาทฤษฎีนี้มา adapt ให้เห็นภาพนะครับแล้วก็ adapt ให้เห็นภาพตัวจริงเลยคือกราฟนี้กราฟนี้ส่วนมากคนจะพูดถึง dot plotถ้าคนจำได้กราฟนี้คล้ายๆกับดอทพอตแต่ดอทพอตแกน y คือดอกเบี้ยถูกไหมครับแต่ผมอะทวิสต์กลับคือเป็นดอทพอตเหมือนกันแต่แกน y ผมเปลี่ยนจากดอกเบี้ยมาเป็นภาคการจ้างงานซึ่งผมเชื่อว่าในไตรมาส3คนจะเลิกพูดถึงดอกเบี้ยเพราะคีย์เวิร์ดเลยคือ recession จะเกิดไม่เกิดเนี่ยมันคือภาคการจ้างงานผมก็เลยเปลี่ยนดอทพอตจากดอกเบี้ยเป็นภาคการจ้างงานให้เห็นภาพแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวไตรมาส3คนจะมาพูดถึงเรื่องนี้มากกว่าดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไตรมาส3ไม่ต้องกังวลเงินเฟ้อผมเชื่อว่าไตรมาส3เงินเฟ้อพีคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาคการจ้างงานเรามาดูกันนะครับเมื่อกี้เราบอกว่า2022เนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 36-37% ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะดูในปี2023นะครับว่า2023เนี่ยตัวภาคการจ้างงานเนี่ย unemployment rate อ่ะมันจะขึ้นเกิน 0.5% จากที่ค่าเฉลี่ยย้อนหลังหรือเปล่าถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ประมาณ 36-37 นะครับปีหน้าเนี่ยเขาคาดการณ์กันไว้ว่า 3.9 ครับคุณเนาถ้าหมายคืออะไรจาก 3.7 ไปเป็น 3.9 อะครับมันคือ 0.2% ถูกไหมครับผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจริงๆ 0.2 ต่ำกว่า 0.5 ความหมายคือ recession อาจจะเกิดแต่ไม่ได้กระทบภาคการจ้างงานเพราะฉะนั้นไม่น่ากลัวครับขออีกครั้งหนึ่งนะครับจุดดอทพอตมีเดียนของ unemployment rate ปีนี้อยู่ 3.7 2022ปี2023อยู่ประมาณ 3.9ขึ้นประมาณ 0.2% หรือว่า 20 basis point ถ้า according to Sam's rule แล้วเขาถูกซึ่งเขาถูกมาตลอดนะ 20 basis point ไม่ถึง 50 basis point ตามกฎถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเกิด recession จริงแต่ไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าไม่กระทบภาคการจ้างงานครับแต่ถ้า7คนข้างบนถูกอ่ะคุณเราเห็นไหมว่ามันจะมี18คนถูกไหมแต่ถ้าไอ้7คนข้างบนน่ะคือ4 2 1เห็นไหมครับตามที่ผมเอาเมาส์ไปทำไว้เนี่ยถ้าไอ้จุดสีฟ้าเนี่ยมันดันทะลึ่งขึ้นไปอยู่บน7คนนี้ความหมายคือไอ้อีก11คนเนี่ยการประชุมในเดือนกันยา11คนเนี้ยมันดันเชื่อแล้วมันส่งแล้วมันไปเชียร์ว่า unemployment rate อ่ะมันขึ้นไปอยู่3แกนบนนะคุณเนาค่ะแล้วขึ้นไปเกิน9คนจาก18เพราะค่าเฉลี่ย18มันคือ9ถูกไหมตอนนี้มันอยู่7ถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีอีก3คนใน11คนที่เหลือชิฟต์ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับอันเนี้ยอันตรายอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตามทันหรือเปล่านะแต่ว่าคืออันนี้มันเป็นวิธีการอ่านดอทพอตเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ดอทพอตดอกเบี้ยมันคือดอทพอตภาคการจ้างงานเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าในเดือนแต่การขยับนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเลขที่รายงานออกมาแต่ละเดือนถูกไหมฮะถูกต้องเลยครับคุณเนาเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนผมบอกกันครับว่าใครจะไปดูอะไรเรื่องอื่นเชิญแต่ผมแนะนำว่าให้ดูเรื่องนี้เป็นคีย์หลักๆเลยว่าข้างบนคือ7ข้างล่างคือ11ถ้ามันจะชนะมีเดียนคือมันต้องมากกว่า9คนเพราะฉะนั้นถ้า3คนจาก11คนที่เหลือชิฟต์ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วคาดการณ์ว่าภาคการจ้างงานจะสูงขึ้นจะส่งผลให้ unemployment rate ในปี2023จะปรับตัวขึ้นจาก 3.9 ไปเป็น 3.9% ไปเป็น 4.1 4.2 หรือ 4.3 และถ้ามันเกิน 4.1 4.2 ขึ้นไปมันจะเป็นส่วนต่าง3 month moving average มากกว่า 0.5% ถูกไหมครับซึ่งอันนี้จะ trigger recession และจะแรงขึ้นครับคุณเนาค่ะทีนี้อะไรที่มันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราพอดูได้ไหมคะว่าการจ้างงานเนี่ยมันจะหดตัวมันจะหดตัวลงเนี่ยคือเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยในเรื่องของแรงงานก็ขาดแคลนค่าจ้างก็ขึ้นด้วยทีนี้คุณบอมก็เลยบอกว่ามันเกิดเศรษฐกิจถดถอยแต่มันจะไม่กระทบกับหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการจ้างงานนี่แหละมันจะไม่ถึงขั้นทำให้คนเนี่ยมีอัตราการว่างงานมากขึ้นแต่ก็ต้องจับตาดูอันนี้มันตัวเป็นดอทพอททีนี้ถ้าคนย้ายขึ้นไปนะคะเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นความเห็นที่สูงขึ้นแต่เรากำลังจะถามว่าแล้วอะไรที่มันจะเป็นปัจจัยคะที่มันจะกระทบแรงๆที่จะไปกระทบกับเรื่องของอัตราการว่างงานของคนสหรัฐอะที่ทำให้เข้าสู่โซนอันตรายก็คือภาคอสังหาเลยครับคำถามนี้ดีมากๆเลยนะครับคือภาคอสังหาจะเป็นตัวทริกเกอร์หลักคือตอนนี้ต้องบอกว่าผมบอกตรงๆนะครับว่าเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ที่ยังกดไม่ลงอยู่เรื่องเดียวคืออสังหา
เพราะตอนนี้คอมมูนิตี้อินเด็กซ์กดลงแล้วนะครับน้ำมันเริ่มกดลงแล้วเซอร์วิสเริ่มกดลงอย่างที่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วก็บริการสินค้าเนี่ยกดลงแรงมากล่าสุดนะครับ 3-4 วันที่ผ่านมาวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยinflation adjust spending on goods หรือว่าตัวสินค้าเนี่ยนะครับที่ net จาก inflation น่ะลบ 1.6% ลบลงตับเป็นสัปดาห์เป็นเดือนแรกลบลงด้วยสเกลสูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเริ่มดรอปแล้วรถยนต์เริ่มดรอปแล้วแล้วก็บริการเริ่มผ่าน pent up demand มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้กังวลเรื่องสินค้าและบริการดรอปแน่นอนแต่อสังหากดไม่ลงจริงๆคือจริงๆถามว่ากดลงมั้ยเริ่มกดลงนะครับแต่มันไม่ได้กดลงแบบ across the board ทั่วประเทศนะครับจริงๆผมมีอินดิเคเตอร์นึงเนี่ยคือผมวัดออกมานะครับก็คือตัว price growth ของ property ในอเมริกาผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่ายังแอบแปลกใจอยู่เลยนะครับล่าสุดเนี่ยยังโต 20% year on year เลยนะซึ่งอ่ะเรื่องตรงนี้มันต้องรอให้ตัว mortgage rate อ่ะซึ่งตอนนี้มันปรับตัวขึ้นมาประมาณ180 basis point เกือบ 6% นะครับจากต้นปีให้มันเรทมันสูงขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ให้ตัว QT อ่ะครับคือเมื่อก่อนเราทำ QE เขาคืออย่างนี้ครับการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบอะครับคือก็ธนาคารกลางเนี่ยก็อัดเงินพิมพ์เงินเข้ามาแล้วก็ซื้อในฝั่งของ Treasury แล้วก็ซื้อในฝั่งของ MBS ถูกไหมครับเวลาซื้อเนี่ยก็ซื้อมาแบบโอ้ซื้อมาหลายเท่าไหร่ครับ4ล้านล้านขึ้นเป็น9ล้านล้านนะก็ซื้อทั้ง2อย่างเนี่ยทั้ง Treasury และ MBS เข้ามานะครับหลักๆนะครับการซื้อทั้ง2อย่างก็คือเป็นการทำให้ price ของ2เรื่องนี้มันขึ้นและกด yield ลงมาแล้วเวลา treasury yield มันกดลงมาแล้ว MBS มันกดลงมาคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยสามารถบริษัทตกคนสามารถกู้เงินด้วยดอกเบี้ยที่มันต่ำมากเพราะว่า Fed ตั้งใจทำให้ดอกเบี้ยต่ำแล้วเอาเงินไปลงทุนทั้ง MBS ก็คือภาคอสังหาแล้วก็ภาค business SME ผ่าน treasury ถูกไหมครับนี่แหละเป็นกลไกของการทำ QE นะครับแต่ตอนนี้ Fed ก็ไม่พิมพ์เงินแล้วแล้วก็พยายามจะดูดเงินออกคนไหนกำหนดครบ tranche ก็ไม่ rollover เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่า bond yield หรือว่า treasury เนี่ยก็ไม่มีแรงซื้อเหมือนเดิมแล้วมีแรงขายด้วยซ้ำยิวมันเลยขึ้นก็เลยเป็นต้นทุนเศรษฐกิจที่ทำให้เศรษฐกิจมันชะลอซึ่งเขาต้องการให้มันชะลออยู่แล้วเพราะมันจะชะลอเงินเฟ้อในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ MBS หรือว่า Mortgage Backed Security เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยเหมือนเดิมก็ปล่อยเพราะฉะนั้น MBS มันก็เลยเร่งขึ้นเร่งขึ้นเร่งขึ้นคุณต้องเอาให้เอฟเฟกต์ตรงนี้มันสักประมาณสัก3เดือนก่อนแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยผมจะกู้บ้านเดิมผมเคยกู้ 4% โหตอนนี้ผมกู้ 6% เฮ้ยงั้นผมไม่ซื้อบ้านดีกว่าผมชะลอไปมันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับราคาบ้านอสังหามันเลยจะเริ่มชะลอตัวลงและอันนั้นแหละก็จะเริ่มมีการเลย์ออฟพนักงานและที่คุณนาวถามค่ะว่ามันจะอันตรายไม่อันตรายเพราะว่าภาคการจ้างงานเนี่ยมันก็มีเซอร์วิสมันก็มีพรอพเพอร์ตี้นะคือผมว่ามันต้องทำแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าอย่าทำแรงจนเกินไปจนทำให้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าดอทพอตของ unemployment rate อ่ะมันไปแตะแบบ 4.2-3% อันนี้มันจะอันตรายแต่ถ้ามันอยู่ประมาณสัก 3.9-4 อย่างเงี้ยมันยังโอเคอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ดูภาคอสังหาเป็นหลักเลยนะครับเอ๊ะคุณบอมครับการขายลดลงไหมฮะอสังหาราคาไม่ลงแต่ว่าการขายนี่ลงไหมฮะขายลดลงบ้างครับจริงๆคือผมมีตัวเลขด้วยคือขายลดลงครับแต่ว่ายังสูงอยู่ครับคุณดาวคืออันนี้ผมแชร์ให้ดูเลยดีกว่านะครับคือตัวเลขที่ผมเปิดเนี่ยคือตัวเลข percentage of growth นะครับแล้วก็เป็นตัวเลขการขอยอดจองนะก็คือจริงก็คือเกี่ยวข้องกับอสังหาโดยตรงเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าต้องพูดตรงๆนะครับเป็นหนึ่งในคอมโพเนนต์สุดท้ายของเงินเฟ้อที่ยังกดไม่ลงอันอื่นกดลงหมดแล้วนะครับก็อย่างกราฟนี้นะครับก็คือตัวคุณนะครับค่ะอันนี้ครับอันนี้นะครับคืออันนี้ที่คุณเห็นขึ้นเนี่ยอันนี้คือเป็นเปอร์เซ็นเทจของราคาอสังหาโกรททั่วประเทศอเมริกานะครับคือเอาตรงๆก่อนนะครับมันลงเป็นเดือนแรกนะในรอบปีนึงนะครับเนี่ยคุณเห็นไหมปีนึงเนี่ยมันขึ้นมาตลอดเลยเห็นไหมเนี่ยแต่มันเริ่มลงแต่โหลงมันยังลงน้อยอยู่เลยอ่ะมันก็ 20% อยู่อ่ะคุณเอาผมก็เลยพูดได้ไม่เต็มปากไงว่ามันลงเพราะมันยังสูงอยู่อ่ะแล้วผมเปิดให้ดูนะว่าที่มันไม่ลงอ่ะเพราะอะไรเนี่ยคือผมไปดูในราคาบ้านหลักๆอันเนี้ยอันนี้เอาเป็นเป๊ะๆเลยนะครับมินนิโพลิสวอชิงตันชิคาโกนิวยอร์กคลีฟแลนด์นะครับลงมาเป็นดัลลัสไมอามี่เนี่ยคือมันเริ่มแบ่งโทนนะคุณเอาคือไอ้โทนในฝั่งของไมอามี่ดัลลัสเนี่ยโหราคามันยังโตแบบ 30% อยู่อะแต่ไอ้โซนแบบวอชิงตันชิคาโกนิวยอร์กคลีฟแลนด์เนี่ยมันเริ่มโตด้วยอัตราที่มันลดลงอะนะจาก20อะเห็นไหมครับมันเหลือ10กว่าแล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอสังหาในอเมริกาเนี่ยมันจะเริ่มลงในไตรมาส4ยอมรับว่าไตรมาส3มันยังไม่ลงไตรมาส3ที่มันจะลงเลยเนี่ยคือ consumer spending service แล้วก็พลังงานจะเริ่มลงส่วนอสังหาจะลงในไตรมาส4นะครับแต่คุณก็ต้องไปดูว่าคอมโพเนนต์ของ CPI กับ PCE อ่ะต้องยอมรับนะครับว่า shelter cost เบอร์1ของเงินเฟ้ออเมริกามันยังเป็นอสังหาอยู่เพราะฉะนั้นผมเลยบอกครับว่า
ผมเคยมีตัวเลขนะครับคือภาคเซอร์วิสของไอตัวสินค้าก่อนของตัว CPI ของอเมริกามันคอนทริบิวประมาณ 10-15% เองครับอันนี้ผมรวมออโต้ด้วยนะแต่อสังหาอย่างเดียวอะมัน30%นะเพราะฉะนั้นนะผมเชื่อว่ามันกดลงอยู่แล้วเงินเฟ้อแต่ว่ามันไม่ลงเลยครับมันอาจจะลงไป8ต้นๆหรือว่า7ปลายๆในช่วงไตรมาส3ก็ได้ซึ่งจริงๆคอนเซนซัสอะครับเขามีการคาดการณ์กันไว้นะครับว่าเงินเฟ้อจะพีคไตรมาส3เฉลี่ยทั้ง3เดือน 8.8% แต่ว่าคำว่าเฉลี่ย 8.8% ใน3เดือนอะแสดงว่ามันต้องมีบางเดือนที่มันทะลุ 9% ด้วยครับเพราะฉะนั้นผมเลยจะบอกนะครับว่าไม่กรกฎาคมก็สิงหานี่แหละแต่ผมเชื่อนะว่าใช่ครับอาจจะเห็น 8.8-9 แต่ผมเชื่อนะว่าไม่พีคแล้วไม่ทะลุแบบ9 91 92 93 94ไม่มีทางไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นผมอยู่ในค่ายที่ผมเชื่อว่าเงินเฟ้อจะพีคในไตรมาส3และบอนด์ยิลด์จะพีคในไตรมาส3และรีเซชชั่นจะเป็นตัวกดให้คอมโมดิตี้ลงและรีเซชชั่นจะเป็นกดให้เงินเฟ้อลงในฝั่งของดีมานด์ซัพพลายไม่เป็นไรรัสเซียกับยูเครนก็ตึงต่อไปไม่เป็นไรแต่ดีมานด์จะเป็นตัวกดลงด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกรกฎาคมสิงหาคุณจะเจอข่าวร้ายเต็มๆแต่ข่าวร้ายเต็มก็จะมีให้เด้งมีให้เล่นเด้งนะ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆนับต้นเดือนปลายเดือนน่ะหุ้นติดลบหมดนะครับแต่ระหว่างเดือนน่ะคุณดาวอย่างที่วันนั้นเราคุยกันนะครับ1585ขึ้นไป166ก็มีให้เล่นอย่างรอบนี้ลงมาประมาณ1550ก็เด้งถึง 1,600 เกือบๆก็มีให้เล่นเด้งเพราะฉะนั้นกรกฎาคมมีให้เล่นเด้งแน่นอนแต่ถามว่าจะเด้งมากได้น้อยขึ้นอยู่กับวันที่13กรกฎาคมกับวันที่27กรกฎาคมนะครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเขาเรื่องเลยใช่ครับน้องถามนิดนิดหนึ่งค่ะคุณบอมคุณบอมพอจะมีตัวเลขของการเขาเรียกว่าต้องการตำแหน่งงานน่ะกับตำแหน่งงานจริงๆที่จะป้อนเข้าสู่ระบบอ่ะที่เราจะได้เห็นว่ามันไม่เกิดปัญหาขึ้นจริงๆเงี้ยมีครับแต่ว่าคืออย่างนี้ครับคือเวลาเราดูในฝั่งของตัวการจ้างงานเนี่ยมันจะมีอยู่2ฝั่งนะครับเขาเรียกว่า BLS ก็คือตัวบูโรนะครับแล้วก็อีกอันนึงผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันถามว่ามันเป๊ะมันไม่เป๊ะนะครับแต่คืออย่างนี้คือตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าตัวเพโรเนี่ยนะครับที่จะมีการรายงานแต่ละเดือนเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆลดลงไปแล้วครับคุณเนานะครับมันจะอยู่ประมาณ 350,000 ลดลงไปเหลือ 200,000 ลดลงไปเหลือ 100,000 กว่าความหมายคือภาคแรงงานเนี่ยวันที่มันเข้ามาแตะก่อนเกิดโควิดที่153ล้านคนแล้วครับเดือนต่อเดือนต่อจากนี้ผมมีตัวเลขก็คือมันจะลดลงไปแล้วไม่ใช่แบบเดือนนึง 4-500,000 คนเหมือนเดิมมันจะเหลือประมาณ 200,000 กว่า 100,000 ก็ตอบคำถามคุณเนาเลยครับว่าเพราะตอนนี้ภาคการจ้างงานมันเริ่มเอฟอิ่มตัวแล้วเวจโกรทมันขึ้นมา 5.2-5.4% แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคำถามเลยนะครับว่าเลเบอร์จะเข้ามาในระบบไม่เยอะแล้วครับเผลอๆจะลงไปเป็นหลักหมื่นด้วยปลายปีครับอืมโอเคค่ะทีนี้ถามอีกเรื่องนึงนะคะเนื่องจากว่าของอเมริกาเมื่อสักครู่คุณบอมพูดไปแล้วนะกำลังจะถามพอดีบอกว่าเฟดกลัวเงินเฟ้อแต่ว่าคนลงทุนเนี่ยกลัวเศรษฐกิจถดถอยนะคะคุณบอมก็พูดไปแล้วบอกว่ามันเกิดแต่ว่ามันอาจจะเล็กๆไม่กระทบอะไรมากมายนะคะเพราะว่าก็ต้องไปติดตามดูเรื่องกันว่างานอีกทีนี้ถามนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยรับข่าวตรงนั้นไปหมดหรือยังคะหรือว่าตลาดเนี่ยเห็นก็เลยไม่ได้ลงไปเยอะลงไปปุ๊บก็ขึ้นมานะคะมองว่าเฟดก็อาจจะแบบว่าเพราะเห็นนะว่าเศรษฐกิจมันจะถดถอยเขาก็เลยอาจจะขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้รับข่าวไปหมดหรือยังคะตรงนี้ไม่น่าจะเจอช็อคอะไรกันใช่ไหมคะขอถามอันนี้คือหมายถึงขอถามอีกทีได้ไหมครับค่ะไม่ถูกว่าเรามองว่าปีหน้าเนี่ยยังไงจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นซึ่งคุณบอมบอกว่าอ่ะมันเกิดแน่แต่ว่ามันจะเกิดแบบว่าไม่แรงมากแต่ว่าก็ต้องไปดูเรื่องของตลาดแรงงานนะคะเรื่องอัตราการว่างงานอีกทีนึงทีนี้เราถามว่าตอนนี้เนี่ยตลาดที่ลงไปอ่ะลงปุ๊บก็จะขึ้นมาทุกครั้งเป็นเพราะตลาดรับข่าวในสถานการณ์แบบนั้นไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ในมุมเนี่ยมันจะมีอะไรไหมคะที่แบบว่าเฟดขึ้นจนกระทั่งช็อกได้เพราะว่าตอนนี้คืออย่างยุโรปเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณบอลให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าเขาเองก็ตอนนี้ก็กำลังกลัวๆว่าเขาจะไปคือเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยก่อนอเมริกาด้วยซ้ำนะคะอันนี้เราให้น้ำหนักมากน้อยแค่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของสงครามก็ความขัดแย้งมันก็ดูเหมือนมันจะมีมากขึ้นไม่ได้ลดลงเลยครับก็แทงเต็งเลยครับถ้าเราจะนับ4 ประเทศหลักทั่วโลกแทงเต็งเลยนะครับเต็งคือแบบประมาณสักแบบถามว่า 100% ผมว่า 70% คือเบอร์หนึ่งเลยคือยุโรปค่ะนะครับอเมริกาผมให้ประมาณสัก 35-40% จีนผมว่าไม่เกิดเอาอย่างนี้ดีกว่าเอา3ประเทศหลักของโลกอ่ะยุโรปนี่เต็งไปเลยครับแล้วก็รองมาคืออเมริกาแล้วก็จีนผมว่าจีนเกิดยากผมว่าจีนเขามีหน้าต่างเยอะนะครับถามว่าแล้วยุโรปจะเป็นทริกเกอร์มั้ยคือผมว่าอย่างนี้ก่อนยุโรปเกิดทวีปเดียวอ่ะผมว่าทุกคนตอนนี้ตรงๆเลยนะครับรู้อยู่แล้วว่ายุโรปเกิดครับเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่ผ่านมารายงานเงินเฟ้อ 8.6% กว่าๆเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเลยเนี่ย 8.6% สูงที่สุดในรอบเกือบ40ปีเนี่ยนะครับ
คือทุกคนชัดเจนอยู่แล้วว่าผมแชร์ให้คุณนาวฟังดีกว่าว่าจริงๆ recession รอบนี้ที่มันเกิดอ่ะมันไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวมันเองนะมันเกิดจากเงินเฟ้อสูงแล้วเวลาเงินเฟ้อสูงต้องถอนสภาพคล่องเร็วเวลาถอนสภาพคล่องเร็วมันส่งผลให้ความไม่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจมันชะลอเวลาความไม่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจชะลอต้นทุนดอกเบี้ยคุณขึ้นผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณนาวง่ายๆเลยนะครับผมชวนคุณคิดถ้าใครเคยอ่าน P&L เนี่ย P&L คืองบมันจะมีบาลานซ์ชีทมี P&L แล้วมี cash flow ถูกไหมครับ3อย่างนี้มันจะลิงก์กันงบกำไรขาดทุนหรือเรียกว่า P&L หรือว่า profit and loss เนี่ย statement เนี่ยต้นทุนมีอยู่3ต้นทุนต้นทุนแรกคือ cost of goods sold คือต้นทุนการผลิตต้นทุนแรงงานคือ SG&A ต้นทุนการเงินคือ financial cost ถูกไหมครับมีอยู่3ต้นทุนถูกไหมครับผมกำลังจะบอกว่าไตรมาส3อ่ะทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทย3อย่างเนี้ยขึ้นทุกอย่างยุโรปตัวเต็งเลยขึ้นทุกอย่างเช่นเดียวกัน Cost of goods sold ขึ้นจากอะไรครับคุณดูพลังงานสิครับคุณดูแก๊สโอลีนคุณดูค่าไฟคุณดูอลูมิเนียมคุณดูเหล็กคุณทุกอย่างแล้วคุณจะไม่กระทบได้ยังไงอ่ะคุณทุกอย่างมันขึ้นขนาดนี้ราคาหมูราคาไก่แล้วขึ้นอยู่กับบริษัทนะแต่ทุกอย่างขึ้นหมดเลยเห็นไหมครับSCNA คือค่าแรงในช่วงที่ผ่านมา wage ของอเมริกาเห็นไหมครับขึ้น 5% กว่าบ้านเรากำลังจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเห็นไหมครับ 8-10% ค่ะ financial cost อันนี้ไม่ต้องปฏิเสธทุกคนเห็นอยู่แล้วบอนด์ยิวขึ้นมาขนาดนี้ Fed Fund Future ปรับขึ้นมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นต้นทุนทางการเงินก็ขึ้นอีกถูกไหมครับเนี่ยแหละผมเลยบอกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่ะนี่คือผมกำลังพูดถึงเรื่องภาพบริษัทให้เห็นภาพเลยนะเวลาคุณทำงานน่ะนะครับคุณเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะ3อย่างนี้ขึ้นพร้อมๆกันในไตรมาส3อ่ะแล้วมันดันคาดการณ์ว่าอนาคตจะเกิด recession นะคุณเอาแล้วต้นทุนปัจจุบันคุณขึ้นทั้ง3อย่างพร้อมๆกันน่ะนะครับขึ้นหมดเลย cost of goods sold SG&A financial cost ขึ้น6เดือนข้างหน้าโอ้โหทุกคนในประเทศทุกเปิดโซเชียลมีเดียเปิด Facebook เปิด YouTube ทุกคนบอกว่า recession แล้วผมถามตรงๆนะแล้วผมเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะผมจะลงทุนเหรอไม่อ่ะดูก่อน CFI ผมจะกล้าลงทุนเหรอปันผล CFS ผมจะกล้าจ่ายเหรอ CFICapex cycle ผมจะกล้าลงทุนเหรอก็ไม่กล้าไงไม่กล้าปุ๊บก็ส่งผลต่อ investment GDP ที่มันจะเริ่มลดลงมาถ้าคนคิดกับผมทั้งประเทศทั้งโลกอะครับก็ชะลอกันหมดไงค่ะงดจ่ายปันผลอะแล้วก็งดลงทุนค่ะนะครับแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นรายได้หายอีกเพราะคนกังวลเรื่องเศรษฐกิจคนก็ไม่ซื้อของคุณไม่กล้าใช้จ่ายแล้วคุณทำไงอะครับคุณต้องปลดพนักงานค่ะนี่แหละก็เลยเป็นคอนซีเควนซ์ที่ผมอธิบายให้เห็นภาพว่ามันก็เลยมีความกังวลว่าเขาก็เลยมีความไม่สีเขียวก็รู้สึกว่าจะเริ่มปลดพนักงานนี่คือผมก็เลยเรียนคอนซีเควนซ์ให้ว่าไตรมาส3มันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไหมผมว่ายุโรปจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก่อนนะครับถามว่าแล้วอเมริกากับจีนแบ่งรับแบ่งสู้คือยุโรปอะไม่มีข้อดีเลยตอนนี้โดนทั้ง3เต็มๆโชคดีหน่อยอเมริกาภาคการจ้างงานแข็งแกร่งมาก labor force กลับมา153ล้านคน unemployment rate อยู่ 3.6% เพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกายังมี room ให้ unemployment rate ขึ้นหรือให้คนตกงานก่อนจีนสบายมากเงินเฟ้ออยู่ 3% 2% เพราะฉะนั้นจีนไม่ต้องถอดสภาพคล่องออกมาไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเหมือนยุโรปกับอเมริกาเพราะฉะนั้นภาคการจ้างงานของจีนแล้วก็บริษัทก็ enjoy แล้วก็รันต่อไปได้ไม่นำซ้ำรัฐบาลยังช่วยอีกเพราะฉะนั้นอย่างผมถึงบอกไงว่าอย่าเพิ่งมองโลกร้ายจนเกินไปคุณมองแล้วคุณลองไปดูแต่ละประเทศสิครับว่าจีนลดดอกเบี้ยอัดฉีดสภาพคล่องการจ้างงานดีเปิดประเทศ booster dose มานะครับอาจจะมี policy risk บ้างไม่เถียงนะครับอเมริกาภาคการจ้างงานดียอมรับว่าต้องแก้ปัญหาเงินเฟ้อแต่ยุโรปยอมรับหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เจ๊งทั้ง3ประเทศหลักทั่วโลกนี่ครับมันไม่ได้ collapse ทั้งหมดนี่ครับมันยังมีจุดดีมันยังมีจุดบางเรื่องที่เขายังมี buffer อยู่เยอะเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าถึงผมบอกครับว่า recession รอบนี้เกิดอ่ะผมว่าอาจจะเป็น technical recession หรือว่า mild recession ไม่ได้น่ากลัวมากนี่คือมุมมองของเกษตรกรเราครับค่ะอันนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือแบงก์ชาตินะคะก็จะมีประชุมทั้งหมด3ครั้งนะคะ3ครั้งสำหรับในปีนี้สิงหาคมกันยายนแล้วก็พฤศจิกายนนะคะคุณบอมมองว่าถ้าแบงก์ชาติตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยมีผลกระทบอะไรไหมคะเซนติเมนต์เรื่องการลงทุนตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าแทงไปแล้วว่าขึ้นครับแต่เกษตรกรเราเองทันทีเลยหรือเปล่าคะสิงหานี้เลยไหมสิงหาคมนี้เลยครับผมมองอย่างนี้ครับว่าถามตอบอย่างนี้ดีกว่าว่า6เดือนข้างหน้าเนี่ยconsensus ก็มีการคาดการณ์ไว้แล้วว่าจะขึ้น50 basis point นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเราดูจากโทนของทางท่านคณะกรรมการทั้งรองหรือว่าท่านผู้ว่าเนี่ยพูดมาคล้ายๆกันว่าเศรษฐกิจไทยเราแข็งแล้วก็พร้อมขึ้นแล้วก็อาจจะจำเป็นจะต้องขึ้นนะครับแล้วก็พูดท่าต่างๆอะไรกันมาซึ่งผมเชื่อว่าถ้าโทนออกมาแบบนี้คือขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว
นะครับแต่คำถามถัดมาเลยคือเราจะสามารถขึ้นได้ไปแบบ 3-4% เหมือนอเมริกาหรือเปล่าผมตอบเลยว่าไม่มีทางไม่ไหวขนาดนั้นนะครับขึ้นขนาดนั้นไม่ไหวเศรษฐกิจไทยเราไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นแล้วก็ Foreign Reserve เราก็รับไม่ไหวด้วยแล้วก็ภาคการจ้างงานภาคบริการภาคการลงทุนเราก็ไม่ไหวขนาดนั้นแต่ถามว่าขึ้นจริงๆต้องขึ้นไหมสกัดเงินเฟ้อช่วยจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะเงินเฟ้อมาจากฝั่งซัพพลายนะครับที่บอกไปคือรอบนี้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับผมพูดตรงๆเลยนะว่าไม่แม้กระทั่งไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับขอย้อนกลับมาอเมริกาก่อนนะขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อนะคุณเอาที่ผมแชร์ให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าแต่ก่อนที่ขออนุญาตหนึ่งนาทีนะครับก่อนที่จะเชิญเลยค่ะพูดถึงเรื่องก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อเพราะว่าตัวนี้เห็นคุณเอาแล้วก็หลายคนกังวลเรื่องเงินเฟ้อแล้วคิดว่าดอกเบี้ยจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้นะผมตอบเลยนะว่ามันคนละเรื่องกันเลยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้ออันนี้ผมแชร์การนี้ให้ดูอันนี้เรารัน regression ออกมานะครับถ้าใครเป็นนักสถิติชื่นชอบก็เชิญได้นะครับอันนี้รันออกมาเห็นตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับคือตอนนี้หลายคนคิดว่าเฮ้ยขึ้นดอกเบี้ยจะแก้ปัญหาเงินเฟ้ออ่ะผมก็ลองคิดมาให้ดูกันนะครับว่าเงินเฟ้อตอนนี้มันมีจาก2ฝั่งฝั่งแรกคือมันมาจากฝั่งซัพพลายที่มันเป็น disrupt ถูกไหมครับคุณนาวก็คือเรียกว่า producer price index หรือว่า PPI ถูกไหมครับอีกฝั่งนึงคือเงินก็คือ money supply ก็คือ M2 ถูกไหมครับเราลอง run regression ก็คือ YX1 BX2 ออกมาเนี่ยแล้วเอา coefficient มารันออกมาดูให้เห็นภาพเนี่ยนะครับเนี่ยกดให้เห็นภาพเลย coefficient ของ PPI 0.36 coefficient ของ money supply M2 0.02 เห็นไหมครับมันต่างกันเยอะขนาดไหนความหมายคือ money supply อ่ะรอบนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่เร่งเงินเฟ้อเงินเฟ้อมันเร่งจาก PPI กับ CPI แล้วมันลิงก์จาก PPI ของจีนแล้วมันลิงก์เข้ามาที่ CPI ของอเมริกาเนี่ยเห็นไหมครับรันลิงก์เขาเนี่ยรันลิงก์จะเอาไว้เห็นภาพเป๊ะๆเลยว่า 0.02 กับ 0.36 อ่ะนี่มันต่างกันเกือบ10เท่านะว่า correlation ที่แก้ปัญหาเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นถึงรู้บอกว่าคุณขึ้นดอกเบี้ยไปจริงๆอ่ะคุณไม่ได้แก้ปัญหาเงินเฟ้อหรอกนะครับอันนี้เปิดให้ภาพไปดูต่อนะว่าแล้วภาพที่เมื่อกี้พูดมาว่าอ่ะแล้ว PPI ของจีนนี่กับ CPI ของอเมริกาอย่างไรก็เนี่ยครับ CPI ของอเมริกาคือกราฟสีเขียวแล้วก็กราฟสีแดงคือ import price ที่ลิงก์เข้ามา import price ของอเมริกาเบอร์หนึ่งคือใครครับก็คือ import มาจากจีนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจีน PPI สูงอเมริกา import ของจากอเมริกาอเมริกา import ของเข้ามาจากจีนแล้วเอามาใช้ต่อผลิตต่อและใช้ในประเทศ CPI ก็จะสูงขึ้นมาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าimport price เส้นสีแดงมันเริ่มชะลอตัวลงซึ่งมันชะลอลงมาแล้วนะครับเห็นมั้ยครับเนี่ยแดงกับเขียวมันล็อกกันมาตลอดแต่รอบนี้แดงเริ่มชะลอแล้วถูกมั้ยครับค่ะเดี๋ยวเขียวจะชะลอให้ตัวมันเองแล้วถ้าคุณจะดูว่า CPI อเมริกาจะชะลอหรือไม่เมื่อกี้พูดไปแล้วอีกวิธีนึงเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าในประเทศดูยังไงบ้างดูอสังหาดูค้าปลีกดูอะไรอย่างงี้ครับใช่อีกวิธีนึงคือถ้าคุณเห็น PPI ของจีนพีคเมื่อไหร่และ PPI ของจีนเริ่มลง import price เส้นสีแดงจะลงแล้ว CPI ของอเมริกาจะลงตามครับวิธีแก้นะครับไบเดนลดภาษีการค้าถ้าไบเดนลดภาษีการค้า import price 25% trade tariff ที่ออกมาจากจีนแดงจะลงไปแรงกว่านี้อีกแล้วผมเคยทำสถิติออกมานะครับว่าถ้าไบเดนบรรลุข้อตกลงการค้าเฟส2ซึ่งเฟส1เนี่ยทรัมป์ทำไปแล้วถ้าไบเดนนะครับบรรลุข้อตกลงการค้าเฟส2นะครับเงินเฟ้อของอเมริกาจะลดลงทันที 1% คือตอนนี้วันนั้นเราคาดการณ์ไว้86ใช่ไหมคุณดาวใช่ออก 8.7 แค่ 0.01 มีหุ้นถล่มเลยนะอืมแล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าเงินเฟ้อลง 1% จะขนาดไหนอ่ะแค่ออกมาผิดคาดอ่ะ 8.1 เป็น 8.3 8.5 เป็น 8.7 แค่ 0.x% หุ้นมันถล่มมาขนาดเนี้ยแล้วถ้าเงินเฟ้อมันลงได้ 1% เต็มๆอ่ะครับหุ้นมันจะเด้งขนาดไหนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าดูหลายๆมิติดูหลายเรื่องดีๆว่าไตรมาส3จะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคค่ะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติคุณบอมเมื่อคิดว่าไม่น่าจะขึ้นแรงหรอกแต่ว่าลักษณะเป็นการขึ้นเพื่อที่ไม่เงินไหลออกมากค่าบาทไม่อ่อนเกินไปคือผมมองอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราดู policy rate อะจริงๆผมยอมรับนะครับว่าบอนด์ยิวของประเทศไทยเราอะมันสะท้อน policy rate ที่ขึ้นไปแล้วนะค่ะเหมือนบอนด์ยิวอเมริกาเหมือนเฟดฟันเจอร์มันสะท้อนไปแล้วเพราะของรับว่าเราก็ใช้ OS spread เรียกว่าทอนะครับสะท้อนไปแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าขึ้นถ้าขึ้นแล้ว GDP ยังอยู่ประมาณ 2.9% ที่ KR เราทำอยู่ KR ส่วนใหญ่กสิกรเราทำอยู่เนี่ยผมมองว่าไม่ได้กระทบไม่ได้น่ากังวลนะครับขึ้นเพื่อส่งสัญญาณพยายามสกัดเงินเฟ้อแต่ทำได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่พยายามจะส่งสัญญาณสกัดส่วนเรื่องค่าเงินผมว่าไม่ได้เป็นประเด็นตอนนี้เกือบ 35.5 36สมมุตินะครับสะท้อนเรื่องนี้มาแล้วแต่ตอบคำถามเลยว่าจะขึ้นไปเป็นแบบ200 basis point จะขึ้นไปเหมือน 3-4% ของอเมริกาไหมทำไม่ได้ไม่มีทางนะครับแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ไหมคะว่าสิงหาคมนี้ขึ้น 0.5 บ้านเราเหรอครับใช่เป็นไปได้ไหมผมว่าไม่เ
โอเคผมอาจจะผิดก็ได้นะครับถ้าผมไม่แน่ใจว่าคุณอาจจะสัมภาษณ์กับบางท่านที่เขาคิดอย่างนั้นนะครับผมมองว่า25เป็นสปอยก่อนครับโอเคได้รู้เลยไหมครับคุณนาเพราะว่าครับช็อคอะเฟดอะค่อยๆขึ้น25 50 75เขาจะไม่ขึ้นแบบ75 75 75 75เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่า75มันจะเป็น1ไงถ้าคุณคิดว่า1มันจะเป็น 1.25 ไงเพราะฉะนั้นเริ่มจากฐานต่ำๆแล้ว manage mindset manage ตลาดก่อนมันนั้นมันจะทำให้คิดได้ว่ามันผิดปกติถูกต้องครับสำคัญที่สุดเลยครับคุณมาพูดถูกเลยว่าคู่แบงค์ชาติทางพาวเวลทุกคนน่ะคือเรื่องขึ้นเท่าไหร่คือเรื่องหนึ่งแต่สำหรับปัจจุบันตอนนี้มันคือ market expectation ว่าโอ้โหถ้าคุณเริ่มขึ้นครั้งแรก50 basis point อ่ะแล้วคุณจะจินตนาการยังไงต่ออ่ะแล้วภาคธุรกิจจริงๆอ่ะมันคนละเรื่องนะการปล่อยกู้กับสินเชื่อของธนาคารน่ะมันคนละเรื่องกันเลยนะนะครับค่ะไม่คือคุณบอมเราเห็นสัญญาณจากค่ายใหญ่ๆที่ผลิตสินค้าเนี่ยคือไม่ไหวแล้วไงฮะคือต้นทุนมันขึ้นเยอะมากคือถ้าไม่ส่งสัญญาณเนี่ยคือเขาเองก็อาจจะไม่ผลิตก็ได้นะหรือผลิตเสร็จแล้วเขาก็อาจจะไปส่งออกดีกว่าเพราะว่ามันพลัสต้นทุนได้ก็เลยถามว่าเอ๊ะแบงค์ชาติคิดยังไงนะคะก็อันนี้เป็นค่ายกสิกรนะคะทีนี้มาถึงกลยุทธ์ของเราแล้วค่ะคุณรองคะถ้าภาพรวมที่เรามองทั้งหมดเนี่ยไตรมาส3จะเป็นไตรมาสที่รวมข่าวร้ายแต่ไตรมาสที่4เนี่ยมันจะเป็นไตรมาสที่เราจะได้เห็นอะไรนะแสงพระอาทิตย์ส่องสว่างขึ้นมาแล้วสำหรับตลาดทุนไทยที่กลยุทธ์ทำไงดีคะคุณบอมเช่นนะคะผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าเดือนกรกฎาคมก็อดทนนึงแล้วกันนะแต่ผมว่าหุ้นมีโอกาสลงแต่ผมว่าไม่หลุด 1,500 จุดไม่หลุดนะผมว่าไม่หลุด 1,500 จุดนะครับแล้วก็ผมราศีสิงหาอาจจะไซด์เวย์ดาวลงต่อนะเพราะว่ากรกฎาคมเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับเสียงแตกอยู่50ถึง75ค่ะนะครับผมว่าผมพูดยากแล้วกันผมว่าผมจะไปแทงว่าผมเป็น50ไหมผมก็ตอบได้ไม่เต็มปากแล้วกันแต่ผมว่า53กรกฎาคมเงินเฟ้อออกมาไม่นิวไฮอ่ะผมว่าอาจจะเป็นการ price out 75แล้ว price in 50ก็ได้นะก็ได้นะ13กรกฎาจะเป็นตัวกำหนดนะครับนี่คือเรื่องแรกเพราะฉะนั้นใครจะเล่นหุ้นก่อน13กรกฎาระมัดระวังนิดนึงอาจจะไปเล่นหลัง13กรกฎาเพื่อแทงอีกครั้งนึงก็ได้นะครับส่วนสิงหากันยาผมว่า75ไปซอยไม่มาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะรอผลของ QT ในการเพิ่มวงเงิน QT จาก 47,000 ไปเป็น 90,000 ก่อนว่าช็อกไหมรีโบเลตเด้งไหมนะครับคอร์เดียแซมส์ลูที่เราพูดไว้เด้งจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแหละมันจะค่อยเป็นสเต็ป by สเต็ปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวโดยสรุปคือกลยุทธ์การลงทุนของเรานะครับเราคิดว่าไตรมาส3อ่ะพอเวลาเรามองว่าภาพใหญ่คือบอนด์ยิลด์พีคคอมโมดิตี้พีคนะครับแล้วก็เงินเฟ้อพีคเนี่ยนะครับแล้วก็ทริกเกอร์ในการเกิดรีเซชั่นอาจจะสูงขึ้นได้เนี่ย2กลุ่มที่คนบอกว่าโหมันอยู่คนละแนวสุดขั้วเลยนะกสิกรเราดึงมารวมพร้อมๆกันคือกลุ่มเทคและกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าของผมที่ผมขออนุญาตนะครับ anti commodity โรงไฟฟ้าและเทคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าสิงหาคมกันยายนเนี่ยหรือว่า period นึงในไตรมาส3อ่ะเผลอๆเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ก็ได้ครับคุณดาวในไตรมาส3นะครับมันต้องเจอจุด bottom จุดๆนึงแล้วจุดๆนั้นแหละ3กลุ่มนี้คุณมอนิเตอร์ไว้เลยนะครับ1โรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเนี่ยจะได้ทั้งบอนด์ยิลด์จะได้ทั้งค่าเงินจะได้ทั้งคอมโมดิตี้ที่พีคบอนด์ยิลด์ที่พีคและค่าเงินที่จะเอื้อกลับมาใหม่นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าจะเป็นเซกเตอร์ดิเฟนซีฟที่รายได้เขาจะค่อนข้างที่จะแข็งมากเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเทคโนโลยีบอนด์ยิลด์พีคเมื่อไหร่นะครับและการเกิดรีเซชั่นที่มันทริกเกอร์เมื่อไหร่2 อย่างนี้จะเป็นทริกเกอร์ที่ทำให้กลุ่มเทคกลับมาเพราะกลุ่มเทคเนี่ยรายได้เขาไม่ได้ลิงก์กับเศรษฐกิจเหมือนพลังงานเหมือนไฟแนนซ์เหมือนสังหารนะครับแล้วก็เซกเตอร์สุดท้ายนะครับก็คือ anti commodity นะครับซึ่งถ้าถามลงมาที่หุ้นเลยแล้วกันนะครับผมมองว่าหุ้นถ้าคิดว่าไตรมาส3พอสะสมได้นะครับกลุ่มเทคเนี่ยนะครับคุณอาจจะไปดูตัว Tech Consult Burial X IAG แล้วก็ Mubic นะครับโรงไฟฟ้าเนี่ย Bigrim GPC Gulf นะครับแล้วก็ SCGP Carabao เป็น anti commodity ที่น่าสะสม3กลุ่มนี้แหละนะครับส่วนใครที่แบบอยากจะเบสแต่ policy risk ยังกดดันอยู่ไปดู Risingนะผมมองประมาณนี้ผมมองว่าไตรมาส3กลุ่มนี้ลงหมดอยู่แล้วนะครับงบไม่ดีแต่ไตรมาส4ผมว่าหุ้นพวกนี้อันเดอร์โอนขนาดนี้สาบันเทใครรายใหญ่ทุกคนอีหมดเนี่ยไตรมาส4ระวังเซ็ตเหล่านี้จะเป็นตัวนำให้ตลาดขึ้นครับค่ะแต่ถ้าเราจะแบ่งเป็นพอร์ตเนี่ยคุณบอมคิดว่าตอนนี้ก่อนที่จะถึง13กรกฎาคมเนี่ยใส่เงินสักเท่าไหร่ฮะเล่นสักเท่าไหร่ดีฮะผมว่าตอนนี้เงินสดคุณควรมีประมาณ45-50% นะข้อหมายคือคุณไม่ควรมีหุ้นมากกว่า 50% แต่ผมกำลังจะมองว่าไตรมาส4อ่ะหุ้นควรจะขึ้นเป็น60-70% ครับไตรมาส3จะไฟเอาบอททอมก็ถือหุ้นสัก 30-40% แต่ถ้าได้ผมเลือกนะสมมุติมองเป็น100บาท
มอง 100% น่ะถ้าถามผมนะเอาแบ่งออกเป็น2มุมก่อนมุมแอสเซทกับมุมประเทศถ้าประเทศตอนนี้นะผมจะโอเวอร์เวทจีนซื้อเลยจีนซื้อเลยคือรายการเราออกซื้อเลยก็ได้ไม่ต้องรอครับซื้อเลยจีนนะครับและถ้าจะรอซื้อรออเมริกากับไทยจบแค่นี้เลย3ประเทศนี้ไม่ต้องไปเยอะเดี๋ยวคุณไม่ได้ลงน้ำหนักนะครับจีนเวทเยอะสุดนะครับอเมริกากับไทยเท่ากันเป็นเบอร์2เบอร์3นะครับส่วนถ้านับในรายหุ้นนะแล้วก็ในรายแอสเซทนะครับผมมองว่าตอนนี้หุ้นเนี่ยประมาณสัก 30% กองทุนประมาณสัก 20% กองทุนนี่คือกองทุนหุ้นด้วยนะครับที่เหลือเนี่ยผมว่าหุ้นกู้ผมว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการซื้อหุ้นกู้ไตรมาส3เนี่ยผมว่าหุ้นกู้ 10% 20% ของพอร์ตเวทได้เลยแล้วจริงๆนะครับใครที่รับความเสี่ยงได้สูงนะจริงๆมันมีหุ้นกู้บางประเภทที่มันไม่ได้เป็น investment grade นะมันเป็น non investment grade แต่เป็นบริษัทที่ดีไม่ถึงว่าเริ่มดีเริ่มมีการฟื้นตัวและเศรษฐกิจแข็งแกร่งไปอ่านบาลานซ์ชีทของเขามีแม่แบ็คหนาๆเนี่ยให้ดอกเบี้ย 5-6% ก็มีนะครับผมว่าถ้าสะสมได้นะ after tax มาอย่างน้อยคุณก็ยังได้ 5% กลางๆอยู่ครับนะเพราะฉะนั้นผมเวทประมาณนี้ส่วนทองคำตอนนี้ผมเฉยๆคริปโตเคอเรนซีผมว่ายังไม่ใช่รอบนะครับเพราะฉะนั้นผมเวทหุ้นกู้ผมเวทหุ้นกองทุนต่างประเทศแล้วผมเวทสัดส่วนหุ้นที่เหลือครับทำไมมั่นใจว่าจีนตอนนี้ลงได้ละคะคือผมมองอย่างนี้ผมมองอย่างเดียวเลยว่าจีนเป็นประเทศเดียวตอนนี้ที่ยังอัดฉีดสภาพคล่องได้อยู่ที่ไม่ได้มีปัญหาเงินเฟ้อนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองผมมองว่าทริกเกอร์ของจีนตอนนี้เป็นทริกเกอร์ที่เขาเริ่มรู้สึกว่าเปิดเอางี้ก่อนคุณเนาเคยเห็นว่าจีนเปิดรับนักท่องเที่ยวไหมตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาคือครั้งแรกนะที่ปรับลดวันควอรันทีนอ่ะนี่มันเป็นสัญญาณที่มันชัดเจนมากเลยว่าเฮ้ยประเทศเขาพร้อมแล้วอ่ะถ้าประเทศเขาไม่พร้อมเขาจะกล้าเปิดหรอง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเขาไม่พร้อมเขาไม่กล้าเปิดหรอกนะครับเขาพร้อมแล้วพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วพร้อมที่จะรีเบทแท็กซ์คืน SME แล้วพร้อมที่จะอัดฉีดสภาพคล่องมาพร้อมจะลด reserve requirement พร้อมจะลด LPR ratio อสังหาไม่กดดันอีกเดินต่อไปภาคแต่ละภูมิภาคเริ่มฟื้นตัวล่าสุด PMI กลับขึ้นมายืนเหนือ50ครั้งแรกในรอบ6เดือนแล้วนะครับอเมริกากับยุโรปนี่ PMI ยังหาจุดบอททอมไม่เจอเลยจีนนี่ PMI กลับขึ้นมาอยู่ใน expansionary zone แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมติดเรื่องเดียวคือ policy risk ซึ่งผมไม่คาดการไม่ออกว่าสิ่งนี้เขามองยังไงแต่ว่าถ้ามารับเรื่องอื่นผมว่าจีนเป็นโอกาสในการไปผสมครับค่ะอเมริกากับไทยนี่ถ้าเท่ากันเตรียมเก็บผมว่าเวชพอๆกันใช่ครับคืออเมริกาอาจจะเวชเรื่องของ renewable กับ finance ไทยเราก็อาจจะเวชเรื่องของพลังงานโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็อาจจะเวชในฝั่งของตัวเทคคอนซัลท์ก็ได้แต่จริงๆคือผมบอกแล้วเทคถ้าจริงคุณจะเวชเทคจริงๆนะคุณไปเทคในอเมริกาดีกว่าแต่ถ้าบ้านเรามันไม่มีเทคอย่างนั้นไงก็มาอยู่ในกลุ่มพวกนี้ครับอืมค่ะแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นขนาดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเทคคอนซัลท์เนี่ยถูกต้องครับก็เล็กมากเล็กมากหลักพันหลัก 5,000 ล้านหลักหมื่นล้านอเมริกานี่เป็นหลายล้านครับก็ผมว่าเวชได้ครับค่ะจริงๆแล้วเคยสัมภาษณ์คุณบอมน่าจะก่อนคลิปที่เราโชว์ไปเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้บอกว่าให้ไปแนะนำซื้อหุ้นที่มันเป็นขนส่งมวลชนว่าเขาเรียกว่าเป็นหุ้นที่แบบว่าหน้าที่แบบว่าจะลงทุนเอาไว้นะถ้าแบบมองถือระยะยาวๆที่เป็นลักษณะว่าการเปิดประเทศคือเป็นเศรษฐกิจในประเทศคุณบอมมีไหมคะรอบนี้คือรอบนี้ถ้าคุณบอมบอกว่าในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยกรกฎาคมสิงหาเนี่ยติดตามดูให้ดีมันอาจจะเป็นอีกรอบนึงที่ตลาดถลายลงก็ได้ช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่น่าเก็บก็ได้มันมีหุ้นที่คุณบอมมองว่าเฮ้ยน่าเก็บในพิเศษไหมถ้าหุ้นมันถลายลงขนาดนั้นเผื่อใครจะสร้างพอร์ตเอาไว้สำหรับรอข่าวดีในไตรมาสที่4โอเคครับก็เอาลงเรื่องหุ้นเลยใช่ไหมเอารายตัวเลยใช่ไหมครับได้ลงรายตัวเลยค่ะเชิญเลยค่ะบริวเอ็กเบมทีพีเอ็นบิกริมSCGP คาราบาวค่ะเดี๋ยวสั้นๆตัวละนาทีแล้วกันนะครับคาราบาวเนี่ยเอาตัวแรกก่อนเลยโดนอลูมิเนียมโดนพม่าคูปโดนจีนล็อกดาวน์โดนประเทศไทยที่อสสภาปรับขึ้นแต่คาราบาวไม่ปรับถูกไหมที่โดนเต็มๆผมก็เลยจะบอกสี่เรื่องนี้เริ่มขี้ขายเยอะเรื่องแล้วพม่าเริ่มสถานการณ์ดีขึ้นจีนเริ่มกลับมาเปิดประเทศแล้วก็คาราบาวผมเชื่อนะลึกๆนะ6เดือนข้างหน้านะผมมองว่าเขามีโอกาสในการปรับราคาขึ้นไปเท่ากับอสสภานะครับที่สำคัญคือกำลังจะ export เวียดนามนะครับราคาหุ้นคาราบาวเนี่ยแกว่งตัวอยู่100ถึง110มา4เดือน5เดือนนะผมได้ผิดนะแกว่งอย่างเงี้ยผมมองว่าถ้ามันจะเบรกนะเบรกรอบนี้แหละไตรมาส3เนี่ยฟาร์มอินคัมโต 10-15% ขอบโตรายได้โตค่าแรงขั้นต่ำมีโอกาสปรับขึ้นซึ่งคาราบาวค่าแรงขั้นต่ำผมว่าเขากระทบน้อยเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้เขาจ่ายเหนือกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วแต่ถ้าค่าแรงขั้นต่ำขึ้นการบริโภคเพิ่มขึ้นเขาเอนจอยอีก
นะครับโอสภาปรับขึ้นไปแล้วคาราบาวมีโอกาสจะปรับขึ้นราคาอีก1-2 บาทก็เป็นไปได้นะครับจีนดีขึ้นคลายล็อกดาวน์แล้วเนี่ยผมว่าคาราบาวนี่ผมว่าไตรมาส3เป็นหุ้นที่คุณควรมีครับเดมจะประกาศสายสีส้มในประมาณช่วงสิงหาคมซึ่งก็ผมมองอย่างนี้กันว่าตอนนี้ BTS เขาคงอาจจะต้องชิฟโฟกัสไปอยู่ในกับสายสีเขียวกับคุณชาชาติก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสายส้มก็คงเขาอาจจะมีการแบบลดความสนใจลงนิดหน่อยนะครับแล้วเพราะว่าเขาต้องแบบโฟกัสเป็นเรื่องนะเพราะว่าผมว่าถ้านับตัวของผมเองนะผมเป็น BTS เนี่ยจะให้ผมเอาเขียวกับส้มอ่ะผมไปเอาเขียวให้ผมแบบชัวร์ดีกว่าอัพไซด์อยู่ตรงนี้เน้นๆเลยครับก็ไปต่อรองไปเจรจากันว่าคุณจะใช้พรบร่วมคุณจะใช้พรบ44คุณจะ65 บาท59 บาทหรือ60 บาทเนี่ยคุณจะเอา OEM ไปยังไงไปคุยกันเองก่อนนะครับไปโฟกัสตรงนั้นให้มันจบก่อนนะครับส่วนเบมก็ถ้านับในแง่ของประสบการณ์การลดใต้ดินก็เบอร์1ของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับSCGP เป็นหนึ่งใน anti commodity ที่ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมารับผลกระทบเยอะมากจากต้นทุนถ่านหินที่มันสูงขึ้นแต่เขาเป็นน้อยบริษัทในประเทศไทย listed ที่เขาสามารถปรับขึ้นค่ารายได้ที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆ SCGP ได้ประโยชน์จากจีนฟื้นตัวด้วยนะครับแล้วก็ Berry Edge นะครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นหนึ่งในบริษัทในการปิดจุดอ่อนกลุ่มเทคได้ดีที่สุดกลุ่มเทคตอนนี้ไม่ต้องสนใจรายได้เขาดีทั้งกลุ่มอยู่แล้วแต่สนใจเลยคือเขาขาดคนพอเวลาขาดคนปุ๊บไป X ไป JV กับ Xten ก็ได้คนเข้ามาเท่าตัวมากกว่านั้นด้วยซ้ำที่สำคัญเลยคือคนของ Xten per head สมมุติทำได้1ล้าน Berry Egg per head ทำได้2ล้านเอาคนเข้ามาแล้วก็สมหัว Berry Egg ในการรับงานเอาคน1ล้านเอาคนที่เหลือจาก1ล้านอัพขึ้นมาเป็น2ล้านแค่นี้มาที่ก็โตขนาดไหนแล้วได้ BOI bottom line ขึ้นอีกนะครับนี่ก็จะเป็นภาพที่อธิบายหลายตัวเห็นภาพ Big Rim นะครับ1ตายมา1ได้มา2งบไม่ดีนะครับแต่ว่า expansion ดีขึ้นนะครับ carbon credit คนจะกลับมาพูดเรื่องนี้เยอะขึ้นนะว่า carbon credit สุดท้ายแล้วที่คุณเห็นพลังงานต่างประเทศนะครับที่ปัจจุบันตอนนี้ผลิตของเสียออกมาเยอะก็ต้องมาไล่ซื้อ carbon credit ในประเทศภูมิภาคบ้านเรานะถ้าใครมี carbon credit ที่บ้านเราก็สามารถขายและ enjoy ได้มากกว่านั้นธีมนี้เป็นธีมระยะกลางระยะยาวเลยแล้วก็ big green ผมว่าราคา35 บาทนี่คือแบบถือว่าท่อนนั้นถูกมานะครับผมสรุปภาพรวมประมาณนี้CPN คือ5ปีข้างหน้าเห็นค่าเช่าเท่าไหร่นี่เขาคูณ2เลยนะ expansion โตแรงมาก5ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า expansion เขาโตมากผมว่าไม่แปลกเลยว่าปีปินจะโตได้ 20% นะเพราะสมมติ5ปีเขาโตเป็นเด้งเราไม่นับ1กลาง N นะครับผมว่า CPN เป็นล่าสุด JV กับ JWD ก็เลยเห็นธุรกิจที่เขาแบบเป็น NAS เป็น SCO เป็น Storage แล้วค่ะ อ้านกลับมาเดินไปปกตินะครับทุกอย่างค่าเช่ากลับมาใกล้เคียงกับปกติในไตรมาส4หนังกลับมาเดินทุกอย่างกลับมาเดินหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า CBN ก็จะเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่เป็น reopening เผื่อนะครับถ้าถามผมนะคุณจะซื้อ reopening นะไปซื้อตัว AOT นะผมว่าผมแนะนำ CBN อาจจะเป็นหุ้นที่อาจจะ perform ได้ดีกว่าด้วยซ้ำเอ๊ะคุณบอมคะถามนิดหนึ่งแล้วกันครับเพราะว่าช่วงนี้เราเห็นต่างประเทศขายเยอะเหลือเกินนะคะขายมาเรื่อยๆเนี่ยเฉพาะเดือนมิถุนายนนี้ก็เกือบ30,000 ล้านละเมื่อก่อนนี้เราก็รู้สึกโอ้ต่างประเทศซื้อเข้ามาใช่อันนี้คือมันมีอะไรที่แบบว่าตั้งข้อสังเกตได้ไหมคะตั้งได้ครับคืออย่างนี้ครับคือการขายของนักลงทุนต่างชาติในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยส่วนมากเนี่ยนะครับมันเกิดจากแรงขายของกลุ่มพลังงานครับคุณเนานะครับก็ผมแชร์กราฟนี้ให้ดูนะครับกราฟนี้เป็นกราฟ Foreign Holding ก็คือ Year to Date ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงปัจจุบันตอนนี้นะต่างชาติที่เขาโกงเงินเข้ามาซื้อ 120,000 ล้านบาทอ่ะถามว่าเค้าซื้อเซกเตอร์ไหนเยอะที่สุดคือ Consumer Sector Healthcare กับพลังงานนะครับเนี่ย 3.8 ซึ่งจริงๆ3เซกเตอร์ซ้ายสุดผมไม่ได้อยากมองมันนะมันไม่ได้เป็นเซกเตอร์ใหญ่มากก็คือมองไปเซกเตอร์ 3.8% คือ Healthcare แล้วก็ 3.1% คือ Energy ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะบ้านเราอ่ะคุณเนาคิดถึงบ้านเราอ่ะก็ต้องคิดถึงHospital Hub ถูกไหมก็คือเป็นเทคของพยาบาล Healthcare และอีกอันนึงเลยก็คือ Energy ไงเพราะว่าเบอร์1ของบ้านเราอ่ะครับมันคือ Energy Base 30% ของ EPS อ่ะครับในของตัว Market Cap อ่ะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเราเจออะไรเราเจอพลังงานที่มันลงแรงถูกไหมครับจากเรื่องของความกังวล recession จากเรื่องของผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นมาทั้ง OPEC ทั้งตะวันออกกลางมีหนำซ้ำรัฐบาลยังกดโรงกลั่นเราอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเห็นต่างชาติที่เขาอมหุ้นไว้ 3% กว่าในกลุ่มพลังงานบ้านเราเนี่ยก็เลยทยอยขายไปครับง่ายๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาซื้อบ้านเราเขา year to date เขาซื้อมาเยอะครับเขาก็คลายออกอ่อนออกแล้วผมกำลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่าพลังงานลงแบบน้ำมันหลุดร้อยครับไม่แปลกนะครับว่าฝรั่งจะขายอีกเป็นหมื่นล้านเนี่ยไม่แปลกเขาอมหุ้นพลังงานบ้านเรามาเยอะมากทีนี้ถามนิดนึงอ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้คือเมื่อช่วงวันพฤหัสนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย
ได้มีการออกมาตรการมานะคะที่ดูแลทางด้านของสถาบันการเงินก็บอกว่าอ่ะกลับไปจ่ายปันผลได้เหมือนเดิมละหลังจากที่บอกว่าจ่ายแค่ 50% กักไว้ก่อนนะสำหรับเอามาดูแลเรื่องสภาพคล่องแล้วก็มีลดการจ่ายเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูด้วยแล้วก็มีเข้าไปดูแลลูกหนี้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยอันนี้มันจะแบบส่งผลดีกับกลุ่มสถาบันการเงินจนกระทั่งทำให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาเวทน้ำหนักเพิ่มไหมคะคือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าเรื่องนี้เซอร์ไพรส์ไหมไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับทางนักวิเคราะห์ของกสิกรเราเนี่ยเราก็มองว่าปันผลจะกลับมาแบบปกติในปี2023 full year แล้วก็ FIDF จาก23 basis point จะขึ้นมา46 basis point full year ในปีหน้าอยู่แล้วไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยและจริงๆการทำเรื่องนี้เป็นการส่งสัญญาณด้วยนะว่าสภาพคล่องของทางแบงก์เศรษฐกิจประเทศไทยแล้วก็การช่วยเหลือของ NPL เนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์ของบริษัทพวกนี้ที่เคยช่วยเหลือไปในอดีตมันเริ่มดูดีขึ้นนะครับแล้วก็คาร์เรโชตัวต่างๆเรโชในแง่ของการโปรเทครีเซิร์ฟไว้ต่ออาการปล่อยเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในเรนจ์ที่ไม่ได้น่ากลัวครับคุณนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถามว่าดีขึ้นไหมผมต้องบอกนะครับว่าต่างชาติอาจจะกลับมาเวชเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้อย่างที่เมื่อกี้ถ้าคุณนาวลองดูนะครับเห็นว่าพลังงานมา 3% เฮลท์แคร์ 4% ถูกไหมครับแบงก์อยู่ประมาณ 0.7% เท่ากับเซตเลยความหมายคือเขาไม่ได้โอเวอร์เวชเขาไม่ได้อันเดอร์เวชเขาเนเชอรัลแบงก์ไทยอยู่ถามว่าทริกเกอร์ถ้าเศรษฐกิจไทยเราดีจบเดบฮอลิเดย์แล้ว SML ไม่กลายเป็น NPL แล้วได้ปันผลกลับมาแต่ปกติถามว่ามีโอกาสที่จะโอเวอร์เวชไหมมีครับแล้วบอกเลยนะครับว่าค้าปีกไม่เอาแน่นอนค้าปีกหนักเจอมาที่บีบแน่นอนไตรมาส3พลังงานถ้าลงต่อ ICT ถ้าอาจจะดีเลย์กลุ่มเดียวถ้าต่างชาติจะเข้าคือกลุ่มแบงค์ครับโรงพยาบาลล่ะคะหรือว่าเวทเต็มพอร์ตแล้วมันเบียดเต็มพอร์ตไปแล้วครับโอเคได้คุณบอมถามอีกนิดนึงแล้วกันนะคะก็คือกลต.ที่เขาประกาศมาในเรื่องของการเข้าไปใช้มาตรการลงโทษและการลงโทษปรับอ่ะตัวบิตคับกับสตางโปรแต่ทีนี้มันจะมีประเด็นตัวที่เป็นบิตคับเนี่ยไม่แน่ใจอันนี้มันจะไปมีผลกระทบกับตัวที่ธนาคารไทยพาณิชย์ที่เขาจะเข้าไปลงทุนไหมคะเราเคยคุยกันรอบนี้ครั้งนึงใช่คือตอบยากมากเลยนะครับแต่ผมคือผมมองอย่างนี้แล้วกันก็คือหนึ่งอันนี้ผมพูดเป็นกลางก่อนนะครับ1คือดีลไปต่อด้วยราคาเดิม 34,000 2คือดีลไปต่อแล้วราคากดลงมาอาจจะแบบต่ำกว่า 30,000 3เนี่ยคือดีลล่มนะครับผมมองว่าถ้าให้น้ำหนักนะครับอาจจะออกในกรณีที่2คือดีลไปต่อแต่ว่าทำดีลดิลิเจนต์ออกมาอาจจะราคาไม่ถึงเดิมอาจจะลงมานิดหน่อยผมว่าน่าจะออกประมาณนี้ครับค่ะแต่ก็ไม่กระทบกับตัว SCB ใช่ไหมเพราะเรากำลังพูดถึงว่าต่างชาติอาจจะเวทเข้ามาลงทุนในกลุ่มแบงค์มากขึ้นก็เลยถามถึงตัว SCB ด้วยก็ถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไปดูเป็นธนาคารอื่นๆไปก่อนก็ได้ถ้า SCB ยังมีโอเวอร์แฮงแบบนี้ครับค่ะแล้วแนะนำอะไรดีฮะกสิกรโอ้ผมก็พูดไม่ได้ผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้สต็อปพิกของเราเราเลือกเป็นตัว BBL ครับอ๋อโอเคได้ค่ะก็วันนี้ได้มุมค่อนข้างครบถ้วนนะคะคุณบอมก็บอกว่ามองในธีมของมินิแบร์มาร์เก็ตเรลลี่ใช่ไหมฮะแล้วก็ที่จะมองว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนนะคะคือไตรมาสที่4คุณบอมบอกว่าไตรมาสที่3เนี่ยอึดให้พอนะคะไตรมาสที่3อึดให้พอแต่ก็มีช่วงของการทำกำไรได้นะคะโดยเฉพาะหลัง13กรกฎาคมไปแล้วนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ถ้าจะเข้าช่วงนั้นแต่ถ้าเข้าก่อนช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องรับความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับว่า13กรกฎาคมนี้ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐแล้วก็จะไปมีผลต่อการตัดสินใจในวันที่26 27นะคะที่เฟดเขาจะประชุมอีกทีนึงนะคะฉะนั้นการลงทุนก็มีแสงสว่างในไตรมาสที่4แล้วก็คุณบอมก็ให้หุ้นเอาไว้นะคะว่าถ้าใครอยากจะเลือกในไตรมาสที่3เนี่ยก็จะมีบีเอกนะคะแล้วก็มีเบมนะคะมี CPN มีคาราบาวมีวีกริมมี SCGP นะคะที่จะเข้าไปเก็บได้นะคะก็ยังไงแล้ววันนี้ขอบคุณคุณบอมมากเลยนะคะที่มาอยู่กับเรานะคะแล้วก็ราตรีสวัสดิ์นะคะคุณบอมคะนอนหลับฝันดีเช่นเดียวกับแฟนคลับของมันนี่แชทนะคะนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ค่ะเมามาเริ่มต้นลงทุนกันใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนด้วยนะคะวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ